พลิกหลบมาได้ครับนพพลไหลต่อขึ้นไปครับจุลพัฒน์ได้ครอสแล้วได้มงเต็มเสาแรกแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับมงสวยงามจริงๆครับไทรอนเดลปีโนแนวรุกชาวสเปนครับดูภาพช้าครับจังหวะนพพลนี่เทิร์นสวยนะครับแล้วเปิดเข้าไปมงไม่ถึงก็โดนนะครับโอ้นี่ได้บรรจงมงเสาแรกไม่ทันครับออกมาธีรธรเปิดยาวมาคือโบลิงกี้อ่านแล้วไม่ตกใส่ทั้งสุพนัทแล้วเคลียร์ไม่ขาดสุพนัทติดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เคลียร์กันพลาดเด็ก1-1ครับบุรีรัมย์ตามมาแล้วครับโอ้เสร็จเลยครับบอลจากธีรธรนะครับเนี่ยโอ้โหเท่ากับว่าโอ้โหโดนสะกิดทางวัฒนากรนิดนึงนะครับแล้วกลายเป็นว่าไปเข้าทางสุพนัทที่วิ่งสอดเข้ามานะครับแล้วหลักดีมากนะครับเนี่ยวิ่งแซงแล้วก็ไปสกิดบอลให้ตรงกรอบให้เข้าประตูด้านของเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับยศักดิ์ครับเปิดมาให้กับประกรณ์ประกรณ์เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับ4ประตูต่อ0จากประกรณ์เป็นพักครับเป็นธีรศักดิ์อีกแล้วนะครับได้อีก1แอสซิสต์หมดจดครับลูกนี้ที่ฮาริอาดิเยช็อตที่ทำได้สวยนะครับอาดิเยตวัดเร็วมาแล้วปล่อยให้กับทางซาดอร์ซาดอร์ล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้อ้าว1-0เลยครับโอ้โหเมืองทองขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหเข้าทางแบบสวยๆเลยครับเป็นทางเมืองทองเป็นซาดอร์มีซาเยฟนะครับโอ้โหทีสองทีเข้าซ้ายแล้วซัดหายไปเลยครับดูครับอาดิเยแล้วเนี่ยครับปล่อยทำแล้วผ่าเข้าวงในเหมือนกันนะครับโอ้โหกล้าเลี้ยงเข้าวงในตรงนี้ดูครับเข้าตรงกลางเลยแล้วจริงรอดมา2เกมครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือสักษรักแล้วก็พันษาครับทำให้โอ้โหหมดเสียวที่ยาวมาอาจารย์คอนนี่ตอนนี้มาอยู่เป็นศูนย์หน้าแล้วครับถึงบอลด้วยอาจารย์คอนนี่คืนมาที่บาโบ้บาโบ้จับขวาแล้วยิงนี่เอาละครับไปที่เสมอได้ครับ1-1มาเกดี้ครับทำประตูแรกในซีเซียลของบริติโล FC ฤดูกาลนี้ได้สำเร็จนะครับ1ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลานาทีที่4นะครับบาโบ้เนี่ยมงมาตั้งให้กับไนเซคอนนี่นะครับไนเซคอนนี่จับบอลแล้วก็ไหลมาให้บาโบ้จับยาวไปแล้วครับแต่ว่าวิ่งมากดไปเลยครับลูกนี้แล้วตุงตะข่ายครับตีเสมอได้สำเร็จครับกำปนเอาไม่อยู่ครับดูครับจับบอลห่างตัวไปนิดนึงครับแล้วก็ตามไปยิงซ้ำเลยครับลูกนี้กำปนปิด